เมื่อยสวัสดีสบายดีก็อยู่กับช่องคนอีสานไกลทินเหมือนเดิมแล้วก็เหมือนเก่าแล้วครับผมนี่ครับผมมื้อนี้ผลงานเพิ่นครับหลายโอ้งานหลายกว่าคนคนน้อยกว่างานพี่น้องเอ้ยก็อยู่ในภารกิจแรงงานคนไกลบ้านครับผม EP 55แล้วครับพี่หงครับผมมัดคอสผมแล้วก็พี่แอดครับ2คนครับแต่ว่าโอ้บ่อยากพาเอ้ยมื้อนี้เป็นรถเข้าเอิ้นว่าเกินนั่นละนั่นนี่นะเกินกำหนดด้วยนี่อัดแทกอัดแน่โพดโอ้ยน้อยลงไปเรื่อยๆว่าสันว่าพี่วาสนาคุณเรากวดแง่ๆอยู่หน้าบ้านอันนี้คือว่าประเทศแล้วที่พี่น้องนี่เรากวดใส่ถุงไว้ละแต่ว่าเอ้าเฮียเราโอ้แต่ว่าอันนี้คือว่าเป็นส่วนที่เพิ่นเก็บแล้วนะครับไอ้ส่วนที่ท่านแล้วเพิ่นก็กวดต่อเพราะว่ามันท่านถึงไอ้สี่โมงแรงไปกันครับมื้อนี้มื้อนี้มีไอ้มือเปิดไอ้ประตูล็อกประตูให้พี่น้องเอ้ยรอพ่อป๋าวิโรจน์ครับไปทำกันครับผมสำหรับชาวคนอีสานไกลทินกับย่างเวงสี่ละ FC แฟนคลับทั้งหลายก็เหมือนเดิมนะครับเก็บภาพเก็บคลิปมาให้พี่น้องเบิ่งกันแรงงานไกลบ้าน EP 55ครับผมนี่แหละคนไกลบ้านไกลทินบ้านเฮาเนาะตอนนี้ก็แรงงานจากสปลาวครับเพิ่นก็กลับบ้านกันเบิดล่ะโอ้ยก็เหลืออยู่2หนุ่มแล้วครับหนุ่มจากไสยภูมิครับหนุ่มจากยะโสธรแอดกับพี่หงครับผมตามครับตามไปทิ้งขยะกันมองเก้าบุญแล้วครับแต่ว่ามื้อนี้พิเศษแน่จักหน่อยคือว่าหลายครับขยะเพิ่นจังซี่แหละครับผมวิถีชีวิตบ่ว่าสิเป็นคนสวนที่เพิ่นขายเหี้ยขายแห้งบ่ว่าสิเป็นเจ้าของช่องคนอีสานไกลทินครับก็บืนกันอยู่นี่แหละครับขายเหี้ยขายแห้งในการในทางช่องนี่ครับก็อย่าพึ่งเบื่ออย่าพึ่งนายกันครับผมเพราะว่าวัตถุดิบของการทำช่อง YouTube ผมก็มีน้อยอีหลีก็มีซำนี่นะครับก็ติดตามชีวิตและงานเพิ่นมาให้ FC แฟนคลับได้เบิ่งกันปัจจุบันนอกเข้ากับบืนแนวเฮ็ดแหละใส่เบ็ดหาเฮ็ดโอ้หลายอย่างครับคนอยู่บ้านนอกกันก็อดเอาจักหน่อยครับผมก็อย่าเพิ่งเบื่อกันครับผมเบิ่งติดตามชีวิตเพิ่นไปพี่ๆแรงงานเพิ่นขายแรงอยู่นี่มื้อใดผมเบิดนี่เพิ่นสิ้นน่ะเดี๋ยวตามเลยครับช่องนี้ครับรับรองว่าดูเดือดแน่นอนครับหาปูหาปลาตามฤดูกาลครับผมบ่ต้องห่วงติดตามไปเรื่อยครับผมรับรองได้ว่ามีสิ่งดีๆแน่นอนครับชาวคนอีสานไกลทินครับอันก้อนหินไว้ข้างๆก้อนน้อยๆไปเปลี่ยนเป็นยังบ่ออกโอ้คือว่าฝนมันตกใส่อ่ะครับผมป๋าวิโรจน์ครับมื้อนี้มา4คนครับผมไปมองกันนี่มา4คนหาข้อหายากเด้อมา4คนครับแต่ว่าแรงงานเพิ่น2คือเก่านั่นน่ะเอาลงปืดรถครับผมเพิ่นสิเอารถยาครับออกมาจากพื้นที่ปั่นจนได้ครับนี่ครับผมสุดยอดเลยครับมื้อนี้ฟ้าวิโรจน์มานำครับผมเลยถ่ายคลิปแบบสะดวกสบายขอบใจเพื่อนหลายครับมื้อนี้ไปกันครับผมตามไปนี่ครับผมเขาพื้นที่เรียบร้อยแล้วฟ้าวิโรจน์เล่ากะต่อปิดไว้ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวหมาเขายังเขามันสิไล่กันยากนี่ครับผมไปหู้เดิมป้องเดิมคือว่าไปไกลกว่านี้บ่ได้แล้วนะครับผมว่ายฝนมันตกแล้วก็ต้นหมอกต้นไม้ทางบ่ดีครับก็จําเป็นต้องเอาพื้นที่เดิมๆนี่แหละว่าซั่นว่าคันเพิ่นสิฟื้นไปกว่านี้ก็บ่ได้ล่ะครับแต่ไอ้เจ้าของช่องสิย่างไปถ่ายเพิ่นก็ลําบากเด้แต่ละมื้อพี่น้องเอ้ยฝนมันตกแล้วหญ้ามันเกิดต้นไม้ต้นไรโอ้ไปยากมายากแม่นๆนี่ครับผมฮะมีรถเข็นก็ยังดีๆก็มาเนี่ยยังก็เอาฝากไปโอ้จะเป็นเข็นยากลําบากอีหลีเอ้ยบ่แห้งแม่นค่อยสิเข้ากล้องเนาะบ่แห้งบ่ได้เมื่อย
แน่เสียรถยัง10ล้อรถขนยังแล้วแบบมาสบายสบายจริงฝากไปถึงมีนบุรีด้วยครับเพิ่นว่าเอาแนวขนง่ายๆมาแน่เพิ่นว่าโอ้ยเอาแบบไรมีคนสิขนง่ายกันทางสิเอารถแตกๆมาจะบ่เมื่อยกว่านี้บ่โอ้ยแห้งมันฮะคุณแล้วฮอดคุณซุมื้อเอาจังได๋เขาบ่หัวให้เนาะเขาจะแต่ท้ายให้เจ้าเพิ่นกุบจะบ่หนักกว่าเก่าติโอ้ยเจ้าพ่อคันนี้ก็บ่แห้งเจ้าออกมาทุกท่านเอาหัวบ่เอามาเขาเอาแต่ท้ายให้จังได๋เอาแต่หัวมาพ่อมาอีกพ่อสิหาแนวพ่วงเอาดอกติเอาแต่หัวมาติก็ดีๆก็นี่ก็พ่วงรถได๋ก็ได้คือกันนั่นแหละว่าได้มีหัวแม่งสิไปดีมันมันเบามันน่ะนี่โอ้ตากแดดพี่น้องเอ้ยลบแดดก่อนครับใจเย็นครับใจเย็นเพิ่นว่าสูบยาก่อนมื้อนี้เพิ่นว่าก็เหมือนเดิมครับผมก่อนจะถึง4โมงเย็นครับเวลาเลิกงานตามปกติของพี่ๆแรงงานคนสวนครับก็ต้องเก็บนี่แหละครับนี่เห็นไหมฮะนี่หลักฐานแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรผลงานวันนี้ฮะก็เต็มคันรถครับผม2คนมาทิ้งกันนี่ฮะก่อนจะถึง4โมงเย็นก็ฝากความคิดถึงไปถึงบ่าวแวโอ้บ่าวสอนเนาะไปกันหมดแล้วแล้วก็พี่สำราญครับไอ้หนุ่มจากสปลาวก็กลับบ้านกันหมดแล้วหาเงินได้พอใช้แล้วก็มันก็เป็นช่วงที่ว่าข้าวดอหรือว่าข้าวที่ปลูกฝั่งลาวนี่ก็เป็นรวงแล้วครับพร้อมเกี่ยวก็ต้องกลับไปบ้านช่วยบ้านก่อนก็ไม่แน่อาจจะเจอกันอีกครับคนเรามันยังไม่ได้หยุดหายใจครับถ้ามันหยุดหายใจมันถึงจะไม่เจอกันไปไหนก็ไม่เจอไปถึงลาวก็ไม่เจอเออแต่ถ้ายังหายใจอยู่นี่ยังไงก็ได้เจอกันครับมันต้องวกกลับมาต้องใช้คำว่าต้องวกกลับมาเจอกันอยู่ดีครับ5353ก่อนนี่ครับผมมาถึงพื้นที่ที่เดิมนั่นแหละคือไอ้ที่ปุ๋ยหมักเราอยู่ลึกๆนู่นนะฮะที่ผมเคยเก็บผักบุ้งนะฮะไปไม่ได้แล้วครับทางไม่ดีฮะต้นไม้ต้นนี่มันเยอะเกินก็เอาเนี่ยครับที่มาทิ้งกันเมื่อวานนี่แหละไอ้ที่ทับถมนี่ก็จะเป็นปุ๋ยแหละต่อไปเนี่ยฮะข้างหน้าก็อยู่กับช่องคนอีสานไกลถิ่นเหมือนเดิมแหละพี่น้องเอ้ยนี่เห็นไหมหน้าฝนก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยต้นไม้เยอะเขียวชะกีเขียวขจีโอ้ตายแล้วพูดไปพูดมาลิ้นพันนะพี่น้องพี่แอดแล้วพี่หงแกก็ไล่ยุงก่อนแกบอกเอาหนูตัวไหนไหมอาแต๊ดพ่อแม่ก็ลอกแกหนูเลยนั่นเห็นป่ะนี่ๆต่ำๆนี่ฟังนี่นั่นๆๆๆๆอยู่ซ้ายมือเจ้าแม่ซื้อกอกยาเจ้าเนี่ยผมไปกันพุ่นๆๆๆอยู่กับต้นไอ้บักตะครบน่ะเห็นป่ะถ้าพี่แม่แน่มาอีกแน่มาอีกแน่มาพี่อีกเออนั่นๆหมอจะคออยู่นั่นเออนางก็จะคออยู่นั่นหนูทองขาวครับพี่น้องหนูทองขาวออกกลางวันเฉยเลยโอ้ยยืนได้สักพักหนึ่งก็ยุงลายลุยแล้วพี่น้องตอนนี้กินยังก็บ่ได้เกียดแล้วขย้ําบ่มีเงินนี่เฮ้อโอ้ยว่าแต่หลอกหนังว่าแต่เฮ็ดดีๆมันบ่นี่เสียหายดอกมันกินอยู่ข้างในนี่ข้างในมันบ่มีหยังดอกก็พูดถึงหนูแล้วนะครับฟาร์มหนูอยู่ที่บ้านนะครับผมก็กําลังไปได้สวยครับผมเลี้ยงมา2ปีแล้วหนูออกลูกแล้วก็โตกันเยอะพอสมควรครับ100กว่าตัวครับผมก็ไม่ได้มีเวลาดูครับก็ให้คนแก่ดูแม่ยายเขาดูให้ก็ถือว่าโอเคครับ2ปีก็ได้100กว่าตัวก็คือเราไม่ได้ไปลงดูเองครับผมมันให้แกดูไว้ให้แต่ก็ดีแล้วมันมีพื้นฐานไว้แล้วว่ามันมีตัวแล้วก็มีพร้อมที่จะขยายแล้วถ้าหมดหนี้หมดสินลงไปก็คือพร้อมดำเนินการต่อได้เลยครับผมก็คือวิธีการคิดนะครับเราก็นี่แหละศึกษาใน Google YouTubeเรื่องที่มันน่าสนใจหรือเรื่องที่เราพอที่จะลงทุนได้ฮะก็ไม่ใช่ลงทุนเงินเป็นก้อนนะครับก็ค่อยๆทยอยลงค่อยๆดูก็คือพยายามเลี้ยงตั้งแต่ตัวเล็กๆมันถึงจะได้มีประสบการณ์ครับว่าโตขึ้นเป็นยังไงมีลูกแล้วมันกัดลูกไหมอะไรยังไงฮะเราก็ต้องดูในส่วนนั้นคิดแล้วทำแต่ว่าลงทุนทีละนิดฮะอย่าไปลงทุนทีเดียวหมดเดี๋ยวมันจะหมดตัวครับผมอย่างนั้นปวดกระบาลครับผมลงน้อยๆค่อยๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไหมครับก็เหมือนผมครับเลี้ยงหนูนี่ก็2ปีครับเห็นผลแล้วว่าเป็นผลครับได้ผลแล้วก็มีลูกค้าที่เขาซื้อไปก็มีฮะซื้อไปเลี้ยงผมก็ขายอยู่
คู่ละ700-800ครับผมแล้วแต่ว่าหนูอยู่กี่เดือนถ้าหนูพ่อแม่พร้อมผสม1,700เดือน6เดือนนี่ก็700-800ครับผมต่อคู่ก็ขายประมาณนี้ครับอยู่แถวบ้านฮะก็มีแม่ยายก็มีขายไปบ้างที่เขามาซื้อนะฮะแต่แกไม่ค่อยกล้าจับพ่อตาแกก็ไม่ค่อยว่างมันก็เลยกลายเป็นว่าเรื่องธุรกิจนี่ก็เลยดรอปไปบ้างครับผมก็เอาไว้ผมหมดหนี้หมดสินครับพยายามอยู่ลอตเตอรี่ก็ลุ้นอยู่ทุกเดือนครับผมไอ้ทุกงวดก็หวังอยู่ผมไม่หวังรางวัลที่1หรอกผมหวังสักรางวัลที่2สัก2ใบเนี่ยผมก็คงจะหมดหนี้แล้วฮะบอนไปลอตเตอรี่ดีกว่าดอหวังกันไปครับผมนี่แหละคนรวยเขาก็เล่นหุ้นคนจนแล้วก็หวังหวยนะครับหวังแบบนี่แหละลอตเตอรี่แหละอ้าวสูบยาให้เล่นเกมบัดนี้ยุ่งกับไล่แม่โอ้ยบอกจนน้ำไล่แห้งแล้วโอ้ยมัดคอดผมนี่เพิ่นใส่เสียแขนยาวใส่กางเกงขายาวนะครับเพิ่นบ่ได้ซีเรียสหยังเลยโอ้ยผมยืนเขาเดียวละ 3-4 ตุ้มล่ะตุ้ยน้อยเด้อครับตัวดำๆหน่อยๆซัมแมงวีนี่คันบ่แน่บ่คักบ่ฮู้ได้ว่าเป็นยุ่งไล่ครับผมอันตรายขนาดตอนนี้ก็พี่แอดแกก็เล่งแล้วแต่รู้สึกว่ามัดคอร์ดผมนี่ยังไม่ผ่านด่านอยู่โอ้ยยุ่งยุ่งบินพันน่ะโอ้ยยกมือพ่อยอกันมาทันว่าโอ้ยพวงเทิงเลยจักสิร้องเพลงยังล่ะล่อเท่ล่ะผู้ทายกล้องกับพ่อปันกันไล่ยุ่งอยู่วันวันอยู่หมดเลยครับไอ้ปลาวิโรจน์อยู่ข้างหลังนี่โอ้ยคลิปนี้ก็ยาวแน่หน่อยครับยาวย้อนหนึ่งสี่ละย้อนเพิ่นเคิร์กเล่นเกมแอดไปเลยเกมว่าได้เล่นเกมเด้อครับฮะเล่นยังเกมไฮโลใจเฮ็ดนี่เหรอโอ้ยบอกไปทั่วนะไฮโลเกมไฮโลพี่น้องเอ้ยโอ้ยดึกทีเดียวกางเกงสิหลุดโอ้ยจอยจักจอยหื้ออ้วนดอกเฮ้ยโอ้ยพุ่นแสดงว่าตัวนี้เบาพี่น้องเอ้ยบ่มีน้ำมันมีถุงกอนกับถุงบกอนนี่ครับเพราะว่าฝนมันห่ำลงมาทีหลังอันนี้ก็เป็นใบยังฮะใบกระจงต้นใบต้นกระจงครับเนี่ยเหลือ2คนก็ปื๊ดกัน2คนแหละพี่น้องเอ้ยนี่ฮะผมกับป๋าวิโรจน์เนี่ยฮะป๋าวิโรจน์แกยืนอยู่ข้างหลังโอ้เนี่ยป๋าวิโรจน์แกยืนอยู่ข้างหลังให้กำลังใจกันครับจะร้องเชียร์เฮ้ยก็ไม่ได้ครับมันไม่ใช่กีฬาโอ้ no โยนไปแล้วนู่นพี่แอดแกก็เทโอ้แห้งดีแห้งดีโอ้คืออ๋อยิกเอายิกโอ้โหคนมักย่องเติบตัวนี่เนาะคือเราอยากแล้วมาจักเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยผมก็บอกไปบอกนู่นหัวมวนไปสละครับคนอยากแล้วโอ้ยเอาจัดไปครับนี่ครับผมชีวิตแรงงานคนแกบ้านแกถิ่นเนาะไม่ว่าจะเป็นพี่หงพี่แอดที่แกทำงานดูแลต้นไม้ดูแลสวนต้นไม้ในบ้านเจ้านายครับหรือว่าจะเป็นเจ้าของช่องแล้วก็ป๋าวิโรจน์ที่ยืนให้กำลังใจอยู่นี่ปากกาตีมถีดครับผมก็ตั้งแต่เช้ายันค่ำแล้วครับสู้กันครับผมชีวิตรายวันหาไม่ได้มากแล้วครับก็หาได้แต่พออยู่พอกินแหละกรุงเทพเราพอได้ใช้หนี้ใช้สินจะให้ร่ำให้รวยก็คงไม่ได้หรอกเศรษฐกิจอย่างนี้พี่น้องเอ้ยรัฐบาลอย่างนี้พูดตรงว่าเขาไม่มีปัญญาครับเขาไม่มีปัญญาตอนนี้ก็แข่งขันกันในเรื่องงบประมาณอยู่ว่าจะรอดไม่รอดกำลังใช้จิตวิทยากำลังอะไรสารพัดกันเลยครับคือเขาไม่ได้สนใจประชาชนเขาสนใจอำนาจอยู่ตอนนี้ว่าอำนาจมันจะอยู่กับตัวเองนานไหมนโยบายแต่ละนโยบายที่ออกมาตอนหาเสียงนะครับก็คือน้ำลายครับน้ำลายเหมือนกับควันครับไม่มีประโยชน์เลยจะขึ้นค่าแรงก็ไม่มีปัญญาครับมีแต่น้ำลายมีแต่ราคาคุยนี่แหละเขาเรียกว่าหน้าด้านนะครับผมความหน้าด้านของคนเราครับมีแต่พูดมีแต่สัญญาแต่ไม่มีอะไรเลยครับนี่แหละเขาเรียกว่ารัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารครับพี่น้องไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเป็นอย่างนี้แหละคือมีแต่สัญญามีแต่วาดความหวังให้ประชาชนหวังแล้วก็หมดหวังเพราะว่าตัวเองไม่มีปัญญาครับทำอะไรไม่ได้ก็พูดแค่นี้ครับผมไม่พูดยาวหรอกพูดไปมันจะขึ้นมันลงยากครับพูดกับเรื่องไอ้รัฐบาลนี่
เผื่อเขาต่อกันมาว่าเออถ้างั้นคุณก็มาเป็นสิเอ้าก็ไม่ได้อีกแหละมันก็แย่อีกแหละผมเป็นผมจะไปสั่งใครขนาดคุณเป็นผบ.ทบ.รัฐประหารมาแล้วก็มาเป็นนายกคุณยังสั่งเขาไม่ได้เลยผมเป็นแค่ประชาชนตัวเล็กผมไปเป็นนายกผมจะไปสั่งใครล่ะสั่งได้แต่ขี้มูกเลยนะครับโอ้แย่ๆว่าไปที่มาเฮ้ยสู้ๆสู้เด้อพี่น้องเอ้ยเอาขอเพลงจักเพลงนึงเอาร้องนี่ละไงให้กำลังใจเพิ่นแน่บ่แน่ผมสิร้องเพลงได้เมื่อกี้เพลงร้องบ่ออกคือกันโอ้ยตายแล้วคือแต่เพลงใดดอกพี่น้องเอ้ยร้องสู้เพิ่นเพิ่นมันก็ยากอยู่นี่ครับตอนนี้ก็เรียบร้อยครับผมพี่แอดก็เจ็บทุ้งแล้วพี่หงแล้วก็นั่งรอในพื้นที่ลบรถเพิ่นเด้บัดนี้ใหญ่เลยเฮาลบท่าเพิ่นก่อนตามหลังเพิ่นตอนนี้ผมก็โอ้เปียกร่องขาวเลยวะโอ้ขนาดผมเดินเฉยๆมันยังเป็นขี้โคลนพี่น้องคิดดูเหอะแล้วรถมันจะไปลำบากแค่ไหนเนี่ยตอนนี้เราก็ทิ้งขยะเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็จะกลับเข้าสู่พื้นที่บ้านเจ้านายแล้วครับผมบืนบืนบืนตายแล้ววะเอาวานไปพี่น้องเลยไปกลับสู่พื้นที่แล้วครับผมก็เหมือนเดิมครับผมฝาก FC แฟนครับใครที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับเห็นอกเห็นใจพี่ๆที่ทำงานคนสวนนี่นะก็คอมเมนต์มาได้ครับผมกับช่องคนสานใกล้ถิ่นนี่แหละในส่วน ช่องคนอีสานไกลถิ่นนี่ก็เหมือนกันเลยครับก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันไปสู้ๆก็ก่อนจะจบก่อนจะจากกันเหมือนเดิมครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ครับผมรวมถึงอย่าลืมกดติดตามนะครับลูกกระดิ่งเพื่อได้รับชมคลิปใหม่ๆจากช่องคนอีสานไกลถิ่นเหมือนเดิมแล้วก็เหมือนเก่าครับผมสำหรับวันนี้ครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ